ต่อไปเราก็ยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจนะคะเราก็จะแบ่งเลขหาร2เป็นหาร16นะคะตัวอย่างเช่นตอนแรกแล้วก็แบ่งกลุ่มก่อนกลุ่มละ4ตัวนะคะค่ะเหตุที่เราแบ่งกลุ่มละ4ตัว